ันหนึ่งเราพร้อมหน้ากันที่กุติคุณนบที่วัดระคังโดยบังเอิญเช่นครูพยุงในมั่นซึ่งต่างมาทุระคนละเรื่องและมาพร้อมกันที่นั่นราวกับนัดหมายกันไว้ครูพยุงมาทุระเรื่องจะตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเพราะรู้ว่าผมพอจะมีเงินทุนอยู่บ้าง แกต้องการเอาผมเป็นหุ้นส่วนเพราะว่าแกก็เห็นอกเห็นใจกันมาครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ผมไปเรียนภาษาอังกฤษกับแกแล้วแกก็หลงเล่นสลากกินแบ่งโดยวิธีคำนวณจนเกิดความวุ่นวายเอาการโดยที่ครูพยุงเองแกก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าบาังเอิญคนมีวิชาอยู่กับตัวเงินจึงไม่หมดไปได้อย่างจริงจังความรู้ของครูพยุง ก็สามารถทำให้แกได้หาทรัพย์หาสมบัติได้เพิ่มขึ้นมาอีกพอที่จะตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นได้อีกครั้งถ้าหากว่าได้ผมไปร่วมทุนด้วยก็คงจะแข็งแรงดีขึ้นส่วนในมั่นมาอีก,กเรื่องหนึง่งคือเรื่องญาติของเขาตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็อยู่จนเดี๋ยวนี้แต่ก็มีกิริยาที่ผิดไปจากเดิมจนเป็นที่ผิดสังเกตจึงนำเรื่องมาคุยกันเพื่อวิจารณ์กันในกลุ่มของเรา แต่บังเอิญมีพระรูปหนึ่งเพิ่งบวชมาได้สองพรรษาชอบมาคุยอยู่ที่กุฏิคุณน,นบเสมอวันนั้นผมกับครูพยุงแล้วก็ในมั่นพบกันเข้าก็ทำให้อดนึกถึงเรื่องผีผีสา,สางที่เคยถูกหลอกมาด้วยกันไม่ได้ก็เลยคุยกันถึงเรื่องราวที่เคยถูกหลอกมาบ้างเล็กๆน้อยๆพระรูปหนึ่งที่เรารู้จักกันใหม่ๆนั้นท่านชื่อว่าเดือนอายุอยู่ในราวคุณน,นบของเราคุณเดือนท่านบอกว่า ท่านน่ะโดนผีหลอกบ่อยจนท่านต้องหนีมาบวชตามที่เห็นท่านอยู่ในขณะนั้นแต่ว่าท่านบวชเพราะว่าผีก็ไม่ถูกเลยทีเดียวน่าจะเป็นบวชโดยกลัวว่าจะเสียผู้เสียคนในความประพฤติก็เลยขอพระเหลืองคุ้มหัวและมากกว่าต่อไปนี้เป็นคําเล่าของคุณเดือนแบบคนธรรมดาไม่ใช่พระเล่าผมเป็นคนที่เกิดมีหลักฐานอยู่ทางภาคใต้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ในตำแหน่งงานการที่ดีแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากมายกว้างขวางเข้าทุกทีทั้งชาวเดียวกันบ้างแล้วก็ชาวภาคอื่นๆบ้างแขกจีนหลายภาษาที่เกี่ยวกับนักค้าเป็นที่รู้จักกันร่วมสโมสรเดียวกันสนุกจริงสำหรับผมจนชักลืมตัวเรื่องของการสังคมนี่นะคุณดีก็ดีไปถ้ามั่วสมกันทางดีก็ดีไปถ้าเข้ามุมผิดก็ชั่วไปอย่างที่ผมเคยชั่วมา ลงไปพบกันที่สมาคมแล้วก็ไม่บินเลียดก็ไพ่ล่ะครับเล่นกันกระเป๋าพลิกไปเลยทีเดียวผมซื้อที่ทางอยู่แถวบางกะปิปลูกตึกงามๆอยู่เพื่อนฝูงเต็มทุกคืนแต่ประหลาดนะครับที่ผมไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยทั้งทางที่กำลังมีฐานะที่สามารถที่จะแต่งงานได้แต่กลับกันผมหาเพียงแค่นางบำเรอเอามาห้อมล้อมตลอดเวลาคุณเอ้ยทั้งดื่มทั้งเล่นการพน,นันทั้งหญิงบำเรอ ผมพลาเงินลงไปอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่คิดเลยมันหาได้ง่ายหาได้มากก็ย่ำใจแต่ครั้นนานๆเข้าผมก็กลายเป็นคนที่เงินสดหมดตัวมีแต่หนี้สินการพนันและผู้หญิงผมกับไอ้เสียเนี่ยยังได้ขับเคี่ยวกันนักผลัดกันได้ผลัดกันเสียแต่ผมเสียกับมันมากกว่าลงท้ายถึงแกเอาตึกทั้งหลังงามของผมเนี่ยท่มลงพนันนั่นแน่และแล้วบ้านผมก็หมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเสียย้งไป ในเดือนนักเรียนปีนังผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทการค้าเหลือแต่ตัวจะกลับภาคใต้ก็ไม่รู้จะกลับไปได้อย่างไรในฐานะคนหมดตัวทั้งเพื่อนทั้งญาติก็มองผมเหมือนหมาขี้เรื้อนผมกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันคิดไม่ออกว่าผมควรจะอยู่สู้โลกไปอีกหรือตายหนีโลกไปคนที่หลงการพนันแล้วก็ผู้หญิงจนหมดตัวเนี่ยมันก็คนเลวนะครับ เรื่องการหมดตัวเนี่ยมันก็จูงเข้าหาความบัดซบลงบัดซบก็ไม่เคยคิดจะสู้อย่างลูกผู้ชายคิดแต่จะตายท่าเดียวจะหนีหน้าไปจากบ้านแล้วก็ไปหาที่อื่นทําลายตัวเองให้ตายการมีชีวิตอยู่จะต้องสู้กับความอับอายขายหน้าแต่ถ้าตายไปซะแล้วไม่อับอายกรณนั้นหรือญาติอับอายแทนแต่ผมตายไปแล้วผมไม่รู้เรื่องนี่แหละความคิดของนักการพนันชั้นเลว ในคืนหนึ่งผมขอแวะบ้านของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายนั่งซึมกระทืออยู่ที่เก้าอี้ไม่มีสมองอะไรกับเขาหรอกนั่งอยู่อย่างไอ้บัดซบอย่างดีก็คิดออกเพียงจะไปเช่าโรงแรมแล้วก็ค่าตัวตายที่นั่นให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นต่อไปคุณครับผมนั่งก้มหน้าก้มตาอย่างหมดอะไรตายอยากแต่เอใจผมมันสังหอนพิกลมันคล้คลายๆจะมีใครสักคนนึงนั่งมองดูผมอยู่ข้างหลัง ประสาทสมองของผมก็เกิดตื่นตัวขึ้นมาเฉยๆไม่กล้าจะเหลียวไปดูว่าใครอยู่ด้านหลังทั้งๆท,ท,ที่มีความรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้านหลังแน่นอนความจริงมันก็บ้านผมและผมก็ยังมีสิทธิ์อยู่กว่าเจ้าเสียนั่นจะมารับมอบไปทำไมผมจะเหลียวดูไม่ได้หรือว่าใครมาอยู่ร่วมในที่เดียวกันกับผมแต่ลงท้ายแม้แต่จะเกิดประสาทวันไหวอย่างไรก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องค่อยๆเหลียวไปดู แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากซวงอกคุณพระช่วยมีจริงๆใครไม่รู้ผมไม่รู้จักเป็นผู้หญิงกลางคนเธอนั่งอยู่ที่เก้าอี้โซฟาผมทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรก็ไม่ออกมองเธออย่างตะลึงตกใจเหละคะเธอผู้นั้นถามผมเสียงคล้ายกับแวววๆแต่ฟังรู้ในประสาทของความรู้สึกตกใจทำไมฉันก็คือเจ้าของที่ดินเก่าแก่ที่นี่เธอพูดอีกครั้ง แต่ผมถูกสะกดซะแล้วพูดไม่ออกมันมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าผู้หญิงที่ผมเห็นอยู่นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายแต่หากเกิดสําแดงร่างกายขึ้นมาความรู้สึกผมเหมือนจะสิ้นใจเดี๋ยวฉันจะมาช่วยคุณเองค่ะเธอพูดอีกแต่ผมยังคงพูดไม่ได้อย่างเคยฉันถูกพวกหนึ่งขอร้องให้มาและพวกนั้นก็เป็นพวกที่ตายแล้วไม่มีญาติเขาเป็นคนใต้และครั้งนึงก็นานมาแล้วเขาทั้งหมดเนี่ย ตายค้างป่าช้าและตัวคุณได้เกิดใจบุญช่วยออกเงินจัดการรวมเผาที่วัดที่ภาคใต้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขารู้ว่าคุณกำลังเข้าตาจนก็เลยต้องขอร้องให้ฉันผู้เป็นเจ้าของที่ตรงนี้เนี่ยมาช่วยให้คุณหลุดพ้นจากตาจนที่นี่ผมฟังเธอพูดอย่างกับคนฝันแต่ว่าตัวของผมเองก็เบาความกลัวลงไปเพราะว่าผู้ที่ปรากฏกายให้เห็นนั้นบอกว่ามาดีมาช่วยผม แต่มันก็ม,นกม,ม,ม,มัวคล้ายกับความฝันจริงครึ่งไม่จริงครึ่งหัวใจค่อยๆเชื่องกว่าครั้งแรกครั้นจะไม่พูดซะบ้างเดี๋ยวแม่โกรธขึ้นมาจะเป็นอย่างไรบ้างก็หาดูไม่ก็เลยพยายามฝืนพูดออกไปอย่างตะกุกตะกะักค,คุณ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 จะช่วยช่วยยังไงครับ <c oughs> ฉันเองก็จะช่วยคุณที่คุณกำลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่แพ้การพนันที่เขากำลังจะเอาบ้านของคุณไปอยู่เนี่ย อีกทั้งเงินสดคุณก็จะได้กลับมาค่ะผมฟังเธอพูดคำนี้ทั้งทั้งที่มีความกลัวอยู่แต่ก็รู้สึกว่าฟังเข้าทีถ้าแกช่วยผมได้ผมก็ไม่ใช่ไอ้กุ้ยที่มีแต่ตัวแต่มันจะจริงหรือเปล่าขณะนี้ผมหลับอยู่หรือไม่กำลังฝันอยู่บ้างหรือยอย่างไรแต่ผมว่าผมกำลังตื่นอยู่แน่นอนแล้วก็กำลังผจญอยู่กับผู้ที่มีอำนาจน่ากลัวของทุกๆคนในโลกความเงียบกำลังครอบคลุมบ้านผมอยู่ ผมรู้สึกแม้เข็มสักเล่มหนึ่งตกลงพื้นผมก็ต้องได้ยินเสียงและในเวลานี้ผมไม่มีเพื่อนในบ้านเลยเพราะผมบอกเลิกคนใช้หมดแล้วเมื่อรู้ตัวว่าผมหมดสิทธิ์ในบ้านนี้แล้วคุณไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะแกถามผมอึกอักใจนึกอยู่ว่าผมกำลังยิ้มแหย่ะแหยแต่จะยิ้มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ตัวคนที่กล้าทำลายตัวเองเนี่ยทำไมขี้ขลาดจังเลยล่ะคะ ช่างเป็นคนที่ไม่น่าจะมีดีเหลืออยู่เลยแกพูดคำพูดของแกทําให้ผมชักโมโหชักจะกล้าขึ้นหน่อยผมนี่ถูกประนามว่าเลวซามอย่างนั้นอย่างนี้เลยทีเดียวนึกฮึดขึ้นมาว่าความจริงผมเองก็เตรียมตัวจะตายอยู่แล้วเหตุใดจึงมักกลัวผู้ที่ผมก็ต้องไปพบเขาถ้าผมต้องตายเหตุใดคุณถึงคิดจะมาช่วยคนเลวอย่างผมละ่ะผมกล้าถามอย่างเล่นลิ้นมาช่วยโดยพวกนึงขอร้องให้ช่วยนะคะ เพราะครั้งหนึ่งคุณก็เคยทำความดีไว้แต่คุณเป็นคนถือดีอย่างไม่เข้าท่าแกพูดด้วยสำเนียงกโกรธแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งทําท่าจะจากไปผมชักลังเลใจถ้าแกช่วยได้จริงๆผมอาจจะมีชีวิตได้ดูโลกอีกได,ได้โปรดกรุณาผมเถอะครับผมรีบพูดไปกับแกผมไม่ได้ถือดีอะไรเลยที่ไม่พูดก็เพราะเพราะผมกลัวคุณครับแล้วก็ยังไม่เห็นว่าคุณจะช่วยผมได้ยังไง ฉันช่วยคุณอย่างนี้ค่ะคุณจงมองดูฉันให้ดีนะมองสิมองและจะรู้ว่าฉันจะช่วยคุณยังไงผมมองดูแกแล้วตั้งแต่แรกเมื่อบอกให้มองให้ดีผมก็มองอย่างเขม็งคุณพระช่วยทันใดนั้นเองร่างของหญิงแก่กลางคนก็ได้เปลี่ยนเป็นหญิงสาวสวยที่สุดซึ่งผมไม่เคยคิดว่าคนจริงๆจะสวยได้อย่างนี้ใจผมวูบว่บเธอสวยจริงๆสวยขนาดคิดว่า ถ้ามองเธอแล้วจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่แหละคือคนที่จะเป็นน้องสาวของคุณตามโครงการของฉันที่วางไว้เมื่อเจ้านี่ของคุณมาพบคุณจะต้องแนะนำเขาให้ฉันรู้จักผู้ที่เป็นน้องของคุณเรียนสำเร็จจากปีนงังแล้วก็มาอยู่กับคุณคุณก็แสดงความเสียใจว่าคุณไม่ได้บอกกับฉันว่าคุณได้เกิดเป็นคนสิ้นเนื้อประดา,ดาตัวไปซะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณกับน้องก็จะต้องเร่ร่อนต่อไป คุณต้องเล่นละครตามบทของฉันทุกบทนะคะคนสาวสวยที่น่ากลัวของผมได้อธิบายมาแค่นี้ผมก็มองเรื่องละครของแกจแจ่มใสมันเป็นการต้มตุ๋นนะครับแม่นางเนรมิตหัวเราะอย่างขบขันคนที่ทำลายตัวอย่างคุณก็รู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยเหละคะแม่คนสวยดังเทพธิดาพูดอย่างดูหมิ่นเหยียดยามผมผมชักฉุนกึกที่ถูกประนามแต่มันมันเป็นดังนั้นใช่ไหมล่ะ ผมชักกล้าขึ้นถูกสิเรื่องของทางแก้มันก็จะต้องไปตามเล่เหลี่ยมกันบ้างคุณจะต้องห่วงอะไรคะกับความดีซึ่งคุณไม่ได้รักษามันไว้เลยอะ่ะเธอพูดเสียงเย้ยแต่ดวงหน้านั้นก็ยังคงน่ารักอยู่ผมเสียคนเฉพาะการพนันเท่านั้นนะครับไม่ได้เสียคนชนิดจะล่อลวงต้มตุ๋นคนแต่ฉันเป็นผู้ที่มาแก้ปมให้คุณนะคะคุณก็ต้องแก้ไปตามวิธีของฉันสิพ้นจากนี้ ฉันไม่มีวิธีอะไรอีกแล้วคุณก็โปรดบอกกับฉันทันทีว่าจะยอมตามหรือไม่แม่เทพที่ดาลุกขึ้นอีกครั้งผมพวักพวงใจถ้าเธอไม่ช่วยผมก็หมดหนทางอ,อ๋อไ,ได้ครับผมยอมครับผมตอบออกไปอย่างจนแต้มความคิดของคุณถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะรีจะเป็นนักพนันมันก็ต้องมีเล่เหลี่ยมบ้างจะมาห่วงอะไรกับความจริงไม่จริงการพนันจะหาความจริงที่ไหนในตัวของมันล่ะคะ คุณจะต้องใช้ความไม่จริงต่อไปแต่ว่าแกหยุดพูดแค่นี้แล้วก็มองดูหน้าผมอย่างจริงจังคุณจะต้องสัญญาเป็นคำสาบานต่อฉันว่าคุณจะเลิกการพนันโดยเด็ดขาดถ้าสาบานได้ตกลงทำการกันแต่พรุ่งนี้เลยนะคะผมนิ่งอยู่ชั่วครู่ความจริงความประพฤติของผมที่เป็นอยู่ก็หาใช่ดีงามถ้าสาบานจะได้ก็เป็นการดีเมื่อผมคิดได้แบบนั้นแล้ว ก็พยายามคิดให้รอบคอบอีกครั้งแล้วค่อยรับปากเธอแล้วลงมือออกคำสาบานต่อหน้าเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยสมัครใจพูดออกไปเองทุกๆคำถ้าผมไม่ทําตามมันหมายถึงความย่อยยับทีเดียวเมื่อคำสาบานของผมเป็นที่พอใจกับเธอแล้วร่างกายของเม่เทพที่ดาแสนสวยบีบหัวใจคนก็ละลายจางลงไปเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าผมใจหายวูบตัวชาดิ่งความกลัวเกิดขึ้นอีก ถ้าเธออยู่เห็นเห็นก็เห็นว่าเธออยู่ที่นั่นและกำลังทำอะไรแต่ครั้นมาหายไปแบบนี้ความสงสัยก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้เธออยู่ตรงไหนของห้องที่ผมนั่งอยู่และเธอกำลังจะทำอะไรเรื่องของมนุษย์นี่การอยู่โดดเดี่ยวนั้นก็ดีบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ดีเสมอไปอย่างเช่นเวลานี้ถ้ามีเพื่อนสักคนหนึ่งจะวิเศษที่สุดแต่เนี่ยไม่มีใครซะแล้วผมคิดจะนั่งหลับเอาที่ห้องรับแขกนั่นเอง เพราะว่าไม่กล้าที่จะก้าวขาออกไปสู่ห้องนอนข้างบนได้จนนานเท่านานจึงตัดสินใจค่อยๆก้าวขาไปอย่างยากเย็นจนเข้าห้องนอนได้แล้วก็นอนตัวแข็งหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวรุ่งขึ้นตอนสายๆหน่อยผมก็เกิดประหลาดใจในเรื่องที่แม่เทพทิดาแห่งความมืดได้ดำเนินงานเข้าแล้วเมื่อเสีย่ยได้มาหาที่บ้านแล้วก็ถามผมว่า เมื่อคืนอ้วโทรไปบ้านน้อยหาลือสองหนแน่ไปไหนวะเจ้าเดือนไปเที่ยวหาทุนมาแก้ตัวอีกหรือยังไงวะเขาพูดข้างเดียวผมยังไม่ได้ตอบอะไรเขาพูดแล้วก็เดินไปนั่งเก้าอี้โซฟาอย่างเป็นกันเองเอนตัวเหยียดขาอย่างสบายใจอ้วโทรมาแต่พบน้องสาวลื้อรับสายตั้งสองหนบอกว่าลื้อไปกินเหล้าที่ไหนก็ไม่รู้เอเจ้าเดือนโว้ยลื้อไม่เคยบอกกับอ้วนนี่ว่ามีน้องสาวแล้วน้องสาวลื้อจะมาอยู่ด้วย เจ้ายัางพูดผมนิ่งงันอยู่หน่อยหนึ่งเพื่อลำดับคำพูดได้ดีเพื่อที่ผมจะได้เดินตามบทละครของแม่คนสวยอ้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องอ้วเนี่ยเขาจะเกิดมาอยู่กับอ้ววเขาเป็นนักเรียนปีนางเขาสำเร็จแล้วก็เกิดทึกทักมาเอาดือด้อผมตอบไปตามบทหรือบอกหรือเปล่าละ่ะว่าบ้านนี้ลือหมดสิทธิ์จะอยู่แล้วเขาถามขึ้นมาแบบติดหมัดอ้ววเนี่ยมันเลวซามโวยเสียอายน้องก็อายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จริงๆว่าเขาเกิดจะมาอยู่กับอัวถ้าอัวรู้เรื่องอัวก็บอกไปแล้วว่าเวลานี้เนี่ยอัวมันหมดตัวแต่เมื่อเขามาถึงอัวก็เลยเล่าให้เขาฟังแกก็ตกใจหน้าซีดไปอัวก็สงสารน้องสาวอัวนักไอพี่ระยำอย่างอัวเนี่ยทำให้น้องต้องลำบากพี่น้องภาคใต้ก็มีบ้างแต่เขาไม่สมัครใจไปอยู่สมัครใจที่จะมาอยู่กับอัวก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยตายกันหมดแล้วเหลือกันแค่สองคน ผมเดินตามบทของผู้ที่มีอำนาจแห่งความว่างเปล่าว,วางไว้เจ้าเสียยังมองดูผมพูดแล้วก็หัวเราะขึ้นยยอ,อย่างเย้ยหยันแบบรู้ทันเล่กระเท่ของผมหน้าขันเว้ยลือเกิดมามีน้องสาวขึ้นกระทันหันเขาพูดเสียงกลัวงหัวเราะลือจะเดินแบบไหนวะไอ้ลือกับอัวเนี่ยมันเล่นไพ่กันคนแบบตัวต่อตัวเว,ว้ยเรามันพนันกันมันก็เรื่องของเราพูดแล้วก็หัวเราะอย่างสนุกสนานลือหมายความว่ายังไงวะ ผมถามไปอย่างใจไม่ดีเพราะไอ้เสียมันรู้ทันอ๋อหมายถึงว่าลือกับอัวเนี่ยมันผู้ชายต่อผู้ชายมีอะไรก็พูดกันอย่างลูกผู้ชายอย่าเอาผู้หญิงเข้ามายุ่งเขาพูดอย่างเสียงแข็งแข็งแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับลือวะลือกับอัวมีสัญญากันก็ว่ากันไปตามสัญญาและทั้งสัญญาก็อยู่ในมือของลือแล้วทุกอย่างน้องสาวอัวไม่มีเกี่ยวข้องอะไรด้วยนั่นดูสิผมแกล้งพูดเป็นเสียงโกรธแสดงบทบาทเต็มที่ พร้อมกับชี้ให้ดูกระเป๋าเดินทางหลายใบที่วางอยู่นั่นแหละเรื่องแน่นอนอว่ามอบหมายบ้านกับลือแล้วอ้วกับน้องสาวก็จะก้าวขาออกจากที่นี่ทันทีโดยเราพูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วขณะนั้นเองละครฉากนี้ของเราเข้มข้นขึ้นเพราะว่ามีเสียงฝีเท้าของคนเดินลงมาจากบันไดชั้นบนเสียยงหันไปมองแล้วก็ต้องตะลึงงนันจนร่างอรชนของแม่เทพธิดาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมของอังกฤษฟุง้งกลุ่น ขอประทานโทษอย่างหนักนะคะที่ดิฉันเดินทางเข้ามาทำความยุ่งยากให้เจ้าของเรื่องได้แย้มบทออกไปอีกบทหนึง่งเพื่อเข้าถึงจุดสำคัญแต่ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าบ้านหลังนี้ได้ถูกเสียยึดไปแล้วเรียบร้อยดิฉันเพิ่งรู้ตอนที่ดิฉันกลับมานี่แหลคะค่ะแล้วก็เตรียมตัวจะจากบ้านนี้ไปกับพี่ชายจะไปอาศัยเพื่อนของพี่ก่อนแล้วค่อยคิดการต่อไป น้องสาวแปลงของผมทอดบทให้ผมดำเนินต่อผมก็เกิดหัวไวขึ้นมาอย่างประหลาดต่อบทไปเลยอย่างรวดเร็วถูกแล้วครับเราไม่มีอะไรยุ่งกับสัญญาเลยนะครับผมพูดเสียยงมองหน้าผมทีมองน้องสาวผมทีดูอึกอักพิกลแบบยิ้มแห้งๆทำไมจะต้องไปวันนี้ละ่ะเสียยงถามเบาๆเรารักษาคำพูดค่ะใช่ครับเรารักษาคำพูด ผมกะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพักที่บ้านของเจ้าอนุวัตรก่อนนะครับผมเบนเข้าหาจุดไม้ตายเลยฮะบ้านไอ้วัดน่ะหรออย่างนั้นอัวก็ใจหมาสิวะเสียยงพูดเกือบเป็นตะโกนน้องลือเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกิดมาโดยบังเอิญเช่นนี้ลือเนี่ยจะทําให้เกิดทุลักทุเลลือกับอัวเองเนี่ยมันพูดอะไรกันก็ได้นิวะ่ะถ้าลือไปบ้านไอ้วัดมันก็สวดกันจมสิวะ เขาพูดแล้วก็ลุกขึ้นยกมายกมือประกอบคำพูดซึ่งผิดไปจากเดิมที่กำลังเกลี้ยกระดัทำนองว่าผมเนี่ยเอาผู้หญิงเข้ามายุ่งเพื่อขอผัดวันที่จะออกจากบ้านเป็นการถ่วงสัญญาแต่ครั้นได้ยินผมออกชื่อในอนุวัตรโดยที่ว่าเราสองพี่น้องจะไปจริงๆเสียยงก็ตกใจเพราะออกชื่ออนุวัตรพวกเพื่อนๆย่อมรู้ดีว่าอนุวัตรจอมเจ้าชู้อย่างยอดเยี่ยม เสียยงเกิดหึงหวงขึ้นตามนิสัยประจำลงเป็นว่าผู้หญิงสวยแล้วก็กูนี่เป็นห่วงก้างเข้าไว้ก่อนยิ่งมาพบกับนางที่หยาดเยิ้มล้นใจคนอย่างนี้เสียยงตายซะก่อนดีกว่าจะปล่อยให้ไปใกล้อนุวัตคุณคุณเสียยงเรียกชื่อน้องสาวผมไม่ถูกน้องสาวผมจึงบอกให้ชื่อมันทนาค่ะ เสียยงพอรู้ชื่อน้องสาวผมเข้าก็ดีใจยิ้มอย่างหน้าลงศอกนักทีเดียวหน้าตามันบอกสันดานตะกละตะกรามเต็มที่จริงนะคุณมันธนาคุณหยุดการออกจากบ้านนี้ไปโดยวิธีนี้เถอะขออย่าให้ผมกลายเป็นมนุษย์ใจสัตว์ไปเลยเดือนเว้ยเขาหันมาทางผมทำไมวะหรือกับอัวมันกันเองพูดอะไรกันก็ได้หยุดการออกจากบ้านไปซิเดี๋ยวนี้เถอะเขาว่าแล้วก็ยึดมายึดมือผมไว้ ไหนๆมันก็ต้องไปจะผัดวันทำไมอีกละ่ะผมพูดแล้วกันเว้ยเรามีทางพูดกันนี่หว่าขอทีเถอะวะเสียยงกระวนกระวายน้องแปลงของผมก็ทำสุดนั่งลงเก้าอี้แบบอ่อนใจทำทีว่าอะไรอววรบ้านนี้อยู่เดือนหรือเห็นกับน้องหรือเถอะนะเรื่องหรือกับอัวเนี่ยอย่าทำให้คุณมันธนาลำบากเลยอัวไหวหรือร้อยหนแล้ววะอย่าไปเลยเขาพูดเอาง่ายๆอย่างนิสัย ขั้นแรกของเขายังไม่ได้เห็นโฉมหน้าน้องสาวผมเขาได้ยินแต่เสียงพูดโทรศัพท์เท่านั้นจึงยังดูหมิ่นอยู่ครั้นพบตัวจริงเข้าสเสน่ห์ล้นหัวใจความตะกะตะกลุมอกก็กลับคำเอาง่ายๆไม่มีทีท่าอะไรสำหรับผู้ชายเหลืออยู่เลยแล้วต่อไปเนี่ยเมื่อพ้นจากวันนี้แล้วลือจะทำยังไงล่ะผมแกล้งถามปะโทเว้พูดกันยังไงก็ได้วะกระาบตีนทีวะอย่าถามอะไรเลย บ้านลื้อก็อยู่ของลือ้อไปสิมันธนาพี่ก็ต้องทำตามคำที่เพื่อนของพี่เขาขอร้องนะน้องก็จงยับยั้งด้วยเถอะผมแกล้งพูดเจ้าเสียมองหน้าน้องแปล้งของผมแล้วก็ยิ้มอย่างเอาอกเอาใจซึ่งมันคิดของมันว่าน่ารักแต่สำหรับผมนี่อยากเตะเข้าให้สะโครมผมจำดวงตาเจ้าชู้ของมันและก็กิริยาของมันได้แบบติดตาความรักของมันดูรวดเร็วนัก มันเชื่อตัวมันในด้านความมีเงินทุกอย่างต้องสำเร็จดังประสงค์แต่ความจริงนั้นถ้าผมมีโอกาสที่จะได้อยู่ในบ้านของผมเองอีกก็ดีใจถ้าออกไปจริงๆก็ใจหายแล้วก็อับอายเพื่อนฝูงนัก แผนการของแม่น้องนางแปลงของผมเนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่น่าที่จะเป็นเจ้าเสียยงมาบ้านผมถี่กว่าที่เคยมาแต่ก่อนและพบพูดคุยกับคนที่เขาเชื่อว่าเป็นน้องสาวคนสวยของผมนานเท่านานเป็นที่พออกพอใจเขาแล้วเขาก็แอบพบกับผมเป็นส่วนตัวแล้วก็พูดกับผมถึงเรื่องน้องสาวผมอย่างง่ายๆตามนิสัยของเขาเจ้าเสียยงสารภาพว่ารักน้องสาวของผมอย่างถอนไม่ขึ้น เขาขอพูดสู่ขอน้องสาวผมโดยจะมีค่าตัวเท่าใดก็สู้แต่การจะตบแต่งกันนั้นขอให้เห็นใจเขาเถอะเพราะเขาแต่งงานแล้วจะแต่งซ้อนอีกไม่ได้ผิดกฎหมายโดยเสียยงจะขอตกลงสัญญากันเองว่าถ้าผมเห็นควรว่าเขาควรจะหย่าก,กับเมียเก่าซะก่อนเขาก็จะยอมทำตามขอแต่ให้ได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องสาวผมเท่านั้น หรือว่าจะกรุณากันแต่ว่าน้องสาวผมจะเป็นเมียคนที่สองของเขาอย่างเงียบๆโดยไม่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเงินทองเขาไม่ขัดพูดอย่างไรเอากันผมจึงพูดกับเขาว่าขอพูดกับน้องสาวก่อนจะพูดเอาเองไม่ได้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่น้องแท้ๆไม่ใช่นางแปลงก็ต้องตกลงกันก่อนแต่นี่ยิ่งไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาถ้าเกิดว่าผมไปพูดเองเออเองเรื่องคงต้องยุ่งแน่นอน แม่เกิดบิดขึ้นมาผมจะเอาอะไรไปให้ไอ้เสียมันล่ะแกมีตัวมีตนแต่แม่เกิดหายไปซะเฉยเฉยไอ้เสียก็เอาผมตายทาั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าแม่นางจะมาช่วยกู้ฐานะผมผมก็ตัดสินเอาเองไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าโครงการของเธอนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าข้อใหญ่ผมยังคงเกรงกลัวแม่นางอยู่อย่างเก่าเวลาใดที่แม่นางปรากฏตัวให้เห็นอยู่กับตาก็พอบรรเทาความกลัวลงบ้าง แต่เวลาใดที่ไม่เห็นร่างกายของแกผมก็แทบจะอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้ผมกลัวความว่างเปล่าไม่รู้ว่าเธอกำลังอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนมันหนาวสะท้านขึ้นมาเองเธอกำลังมองผมอยู่หรือเปล่าบ้านนี้ผมปลูกใหม่ไม่เคยมีใครตายทับบ้านแต่ว่าแม่นางนี้เป็นเจ้าของที่ดินที่ผมปลูกอยู่แม่นางก็ย่อมเดินได้ตลอดบ้านอย่างสบายไม่มีทางอะไรจะไปห้ามปรามกีดกันเธอได้ แต่ว่าเธอมาดีอย่างมีเมตตาอนุเคราะห์ผมอย่างนี้ก็เป็นพระคุณและน่าเคารพอย่างสูงความจำเป็นอย่างยิ่งหนึ่งผมจะหมดบ้านที่คุ้มกะลาหัว 2. ถ้าไม่ทำสิ่งใดตามที่เธอวางโครงการไว้เธออาจจะโกรธแล้วก็เกลียดผมและถ้าเธอโกรธท่านผู้อ่านลองนึกดูว่าผมจะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้อ่านย่อมเห็นทางข้างหน้าอยู่แล้วคือเธอผละจากผมไปก็เป็นไอ้กุ้ยหรือกว่านั้นเธออาจจะบีบคอผมตายก็ได้ ผมนั่งคอยการปรากฏตัวของเธอที่ห้องรับแขกค่อยสว่างหน่อยไม่กล้าจะนั่งที่ห้องอื่นๆนาฬิกาตีบอกเวลาผางๆางขึ้นผมสะดุ้งทั้งตัวและเสียงของเธอก็ลอยพล่งมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาคุณนี้เป็นคนใจวอกแวกไม่หนักแน่นเลยเสียงพูดของเธอและไม่เห็นร่างกายผมหนาวสะท้านพนมมือด้วยความกลัวผมผมกลัวคุณขรับกรุณาให้ผมเห็นร่างกายคุณด้วยเถอะครับ ผมขอร้องเสียงสัน่นจะถามฉันว่าฉันจะยอมไปเป็นเมียเสียเขาใช่ไหมเธอถามถูกขอรับผมตอบอย่างใจสัน่นผมยังกลัวอยู่ว่าผมพูดอะไรกับเสียเขาไปเพราะว่าเป็นแผนการของคุณผมก็เลยต้องถามคุณก่อนนะครับพอผมพูดจบร่างกายของเธอก็ปรากฏขึ้นในร่างที่งามหยาดเยิม้มผมสะดุ้งนิดหน่อยแล้วก็ระงับความกลัวลงคุณสามารถที่จะบอกกับเขาได้หมดเลยนะคะ ว่าน้องสาวของคุณยอมทำตามพี่ชายทุกอย่างเธอพูดแล้วก็อย่าลืมขอสัญญาขายบ้านหลังนี้กลับมาก่อนแล้วจึงพูดกับเขาถึงเงินค่าตัวของฉันเธอสอนให้เดินตามแผนการของเธอแล้วก็หัวเราะเบาๆน่าขันแมมมีน้องสาวสวยการศึกษาดีแต่ต้องไปเป็นเมียเก็บของเขาคำพูดนี้ทำผมถึงกับอึ้ง ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ละครผมต้องเตะไอ้เสียแน่ๆในฐานะที่เห็นผมเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวพอพูดกันรู้เรื่องดีแล้วแม่นางก็เนรมิตตัวหายไปอีกครั้งผมก็ต้องนั่งสะดุ้งหวาดกลัวไปอีกว่าเจ้าเสียยังจะมามันเป็นการอยู่คนเดียวและก็รู้อยู่แก่ใจว่ายังมีผู้ที่ไม่มีร่างกายอยู่กับผมด้วยอย่างเงียบๆจึงหาความสบายใจไม่ได้เลยตลอดเวลาเวลาสองทุ่มนั้น เจ้าเสียก็มาตามที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดพอเห็นผมนั่งอยู่คนเดียวก็ปราดเข้ามาหาและคำต้นที่มันทักผมคือมีทางสำเร็จไหมวะสำเร็จผมตอบสั้นๆเพราะรู้สึกหมันไส้เท่าที่มันกับผมคบค้ากันได้ก็เนื่องจากการพนันนั่นเองมิฉะนั้นก็คงคบกันไม่ได้อัวอยากให้ลือสนิทกับน้องอัวและให้น้องอัวรักลือเองไม่ใช่อัวบังคับขายน้องอัวให้กับลือผมพูดไปตามบทละครที่วางไว้ ไอ้เสียได้ฟังผมพูดดังนั้นถึงกับยกมือไหว้ซึ่งปกติมันไม่เคยไหว้ผมเลยแล้วผมก็ทําเรียกน้องสาวออกมาพบเจ้าเสียแล้วตัวเองก็เลี่ยงไปอีกทางปล่อยให้แม่นางเนรมิตคลุกเคล้ากับเสียเล่นตามสบายจนเวลาเกือบสี่ทุ่มเจ้าเสียยงจึงเตรียมท่าจะกลับเดือนเว้ยมันเรียกผมในขณะที่มายืนกันอยู่หน้าห้องโถงพร้อมกันทั้งสมคนมันควักกระเป๋าเอากระดาษแผ่นหนึ่งออกมาคลี่ นั่นมันคือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านของผมเองเอา้าลือตรวจดูซะแล้วก็ให้คุณมันธนาดูด้วยก็ดีนะตรวจเสร็จแล้วก็ฉีกทิ้งเลยจะยงพูดแล้วก็หัวเราะอย่างผู้ใจดีจะฉีกหรือจะเผาก็ตามใจหมดเรื่องกันทีบ้านนี้ก็กลับเป็นของลือ้อแล้วก็คุณมันธนาอีกครั้งพูดแล้วก็ตบหน้าผมอย่างรักแล้วก็กรุณาเต็มที่ มันธนาแปลงยกมือไหว้เจ้าเสียพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณให้เจ้าเสียพอใจยิ้มอย่างภาคภูมิใจทันใดมันก็ควักเงินส่งให้ผมอีกปึกหนึ่งแล้วก็กระซิบว่าหรือจงเดินขั้นต่อไปด้วยนะไอ้เจ้าชูชนิดหวานเงินไม่ลืมบทบาทพระเอกให้หนางเอกเห็นว่าเขาเอื้อเฟื้อแก่พี่ชายนางเอกอย่างใหญ่หลวงแล้วลก็ลากลับไป อีกในราวๆเกือบเดือนแผนการของแม่นางเนรมิตรก็ได้เป็นไปตามที่วางไว้ทุกประการแม่นางได้เครื่องเพชรและก็ทองผมได้รับเงินสดเป็นค่าตัวของน้องสาวผมแม่นางแปลงได้มอบเครื่องเพชรและก็ทองให้ผมทั้งสิน้นส่วนที่แต่งตัวอยู่นั้นเป็นของจำแรงลวงตาทั้งสิน้นของแท้และเงินสดก็อยู่ที่ผมเพราะแม่เทพธิดาแปลงไม่ต้องการสิ่งใดในโลก ตัวของผมเองก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีหยิบมีเฉวยขึ้นอีกครั้งพร้อมด้วยบ้านช่องหรูหรากลับมาเป็นสมบัติอีกเจ้าเสียได้จัดการเลี้ยงแบบเป็นกันเองและก็เป็นภายในขึ้นอย่างมโหฬานที่บ้านหลังหนึ่งที่เสียเช่าไว้ที่ตำบลสวนพลูย่านที่มีบ้านหรูหราถือว่าบ้านนั้นเป็นเรือนหอของเขาแล้วก็แม่นางแปลงแสนสวยของเขาผมเองนั้นก็รู้สึกสังเวชใจเหมือนกันที่ไอ้เสียหลงอยู่กับภาพจำแรง แต่นิสัยการพนันมันได้จับสมองของผมทำให้นึกแต่ได้อะไรๆไ,ได้มาแล้วก็สบายใจดีกว่าเสียเรื่องเสียหรือย่อยยับของใครนั้นไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เลิกการเลี้ยงกันแล้วผมก็ได้ทำพิธีมอบตัวน้องสาวกับเจ้าเสียแล้วก็กลับบ้านรู้สึกใจหายยังไงพี่กนทั้งทางที่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องจำแลงน้องสาวนั้นคือผู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีร่างกาย แต่รู้ว่าเวลานี้เธออยู่กับผู้นั้นก็คืออาเสียที่บ้านใหม่แล้วก็เกิดว้าเวอยู่บ้างจึงรีบหาคนใช้เข้าประจำบ้านอีกแล้วก็พยายามเป็นคนดีก้มหน้าทำงานทำการอย่างเดิมแต่ก็เป็นไปได้หน่อยเดียวสันดาณเดิมก็กลับมาอีกพอกระเป๋าหนักมือและใจมันก็คันจะจับไผ่จับถั่วแล้วก็โปบินเลียดพนันเงินกาลังหนักสบายไปเลยเงินมีโดยไม่ต้องหยิบต้องยืมใคร ผมเคยท้าทายเจ้าเสียเล่นการพนันกันอีกโดยห้ามม่ให้บอกกับน้องสาวผมรู้ว่าผมกลับเข้าสู่วงการพนันแต่ก็เกิดตกใจว่าคนอย่างน้องจำแลงของผมเราจะปิดอะไรๆให้มันเป็นความลับกับเธอได้เหรอเหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนไปคือผมได้ข่าวว่าเจ้าเสียยงชักจะเหินห่างน้องสาวผมไปซะแล้วโดยน้องสาวผมเกิดเป็นโรคเรื้อนขึ้น เจ้าเสียก็ดังเกียจไม่มาหาเลยเป็นแต่ส่งเงินมาให้ทั้งค่าเช่าบ้านและค่าคนไข้เรื่องนี้ผมรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันเป็นแผนการของแม่นางแปลงนั่นเองคนที่ไม่มีตัวตนจะเจ็บป่วยได้อย่างไรตัวของผมเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยก้มหน้าก้มตาจ้ำทั้งพ่ายทั้งบินเลียดอย่างสบายและในที่สุดผมก็กลายเป็นคนหมดตัวอีกทั้งเงินสดและบ้านช่องเพราะการกลับมาเล่นการพนันครั้งหลังนี้มันกลับหนักกว่าเก่าซะอีก ผมได้หอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าออกจากบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งในยามค่ำคืนเพื่อหลบสายตาเพื่อนบ้านพอก้าวขาพ้นตึกก็มีเสียงหัวเราะของหญิงแล้วก็ผู้ชายหลายคนในความมืดหรือในความรู้สึกของผมและดูว่ามันล้อมหน้าล้อมหลังไปทุกด้านเมื่อหยุดหัวเราะแล้วก็แช่งก็ด่าผมอย่างสาดเสียเทเสียทั้งเยาะเย้ยหยบหยบาบคลยๆผมถึงกับชะง,งักด้วยความตกใจเพราะมันไม่ใช่เกิดจากสมองผมเป็นไปเอง เสียงนั้นมันอยู่รอบด้านผมจริงๆทั้งมันก็มีอากาศว่างเปล่าทุกๆเสียงร้องด่าและขับไล่ผมยังดุดันด่าผมว่าผมเป็นมนุษย์ที่เลวสิ้นมนุษย์ไม่มีใครจะเลวเท่าผมคนอย่างผมนี้อย่าว่าแต่คนใดจะพึ่งพิงบาร,รมีเลยแม้แต่สัตว์ก็อยู่ด้วยไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาหนักโลกคนอย่างเนี้ยพระไม่เลี้ยงต้นตรงแต่ปลายคดหมดทางจะดีได้ผีสางตนใดก็สิงสู่ด้วยไม่ได้ หมดทางจะพึ่งพาหรือคุ้มครองให้ก็หมดแก่ใจจะเมตตาเสียงนั้นคงด่าและตะคอกอยู่รอบตัวขับไล่ให้พ้นที่ดินไปอย่าให้อยู่เป็นเสนียดเล่นหนักแผ่นดินผมตกใจาวะภวังและมีความกลัวจนสุดขีดหมดความรู้สึกล้มลงไปกลางทางเดินจนรุ่งเช้าเพื่อนบ้านมาช่วยหาหยูกยาให้กินคิดว่าผมเป็นลมแต่คนอย่างผมจะอยู่สู้หน้าใครๆได้อีกแม้แต่ผียังเกลียดผม ผมก็เลยหนีหน้าเพื่อนบ้านต่อไปอีกจนเพื่อนคนหนึ่งที่รู้เรื่องของผมจับตัวผมบวชพระจนบัดนี้และเป็นทางสุดท้ายแห่งชีวิตพวกเรานั่งฟังเรื่องราวของพระภิกษุเดือนเล่าความหลังจนจบลงต่างก็สลดใจและนึกถามตัวเองว่าเรานี่มีอย่างนี้ทีเดียวหรือแต่ผ้าเหลืองที่ห่อหุ้มอยู่อาจจะคุ้มครองไปได้ตลอดกระมังถ้าไปไม่ตลอดในผ้าเหลืองที่ครองอยู่ก็เห็นจะเลวสิ้นดีเลย